สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊หมูมาแจกสูตรทอดมันปลากรายสูตรนี้เอาไว้ทำขายสร้างอาชีพกันค่ะเศรษฐกิจยุคนี้ใครจะทำเป็นอาชีพหลักหรือว่าอาชีพเสริมก็ไม่ว่ากันเลยนะคะเจ๊หมูเอาสูตรนี้มาแบ่งปันกันค่ะทุกคนทอดมันปลากรายรสนัวเข้มข้นถึงพริกแกงพร้อมแล้วมาจดสูตรและดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มที่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบค่ะนำถั่วฝักยาวมาซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆเลยนะคะทุกคนจะได้รับประทานง่ายหั่นจนหมดแล้วนำไปพักไว้ก่อนค่ะจากนั้นนำใบมะกรูดมาฉีกเอาเฉพาะใบฉีกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะนำมาม้วนรวมกันค่ะม้วนตามแนวยาวจากนั้นนำมาซอยให้เป็นเส้นทำไปเรื่อยๆจนหมดเลยนะคะทุกคนเดียนบอกเลยนะคะว่าถ้าใครชอบใบมะกรูดแน่นๆก็จัดได้มากกว่านี้อีกนะคะทุกคนหอมไม่ไหวค่ะเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะทุกคนเริ่มจากการนำเนื้อปลากรายขูดใส่ลงในกะละมังวันนี้ใช้กิโลครึ่งเลยค่ะตามด้วยพริกแกงเผ็ด2ขีดเผ็ดๆแซ่บๆเลยค่ะของสำคัญของทอดมันเลยนะปรุงรสด้วยน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะตามด้วยไข่ไก่2ฟองค่ะตอกใส่ลงไปเลยแม่แล้วเดี๋ยวจะคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันขั้นตอนนี้ใส่ถุงมือเพื่อความสะอาดแล้วก็ความรวดเร็วขั้นสุดเลยค่ะพอเข้ากันดีแล้วตามด้วยถั่วฝักยาวที่เราหั่นไว้ค่ะจากนั้นตามด้วยใบมะกรูดซอยแล้วก็ขยำส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะเรียบร้อยแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนต่อมาตั้งกระทะตามด้วยน้ำมันเปิดเตาใช้ไฟอ่อนคอยไปทางกลางพอน้ำมันร้อนดีแล้วก็นำทอดมันที่เราได้ผสมไว้ปั้นเป็นก้อนขนาดพอดีคำค่ะแล้วก็คนให้โดนความร้อนทั่วกันกลิ่นหอมทะลุจอไปเลยสิคะสูตรนี้จดไว้คำขายได้เลยนะคะทุกคนจะทานเดียวๆหรือว่าทานกับน้ำจิ้มไก่ก็เลิศไม่ไหวค่ะเรียบร้อยเท่านี้ก็พร้อมขายแล้วค่ะจิ้มใส่ถุงขายเป็นชุดๆทอดร้อนๆก็คืออร่อยฟินมากเลยค่ะเอาเร่เข้ามาจ้าทอดมันร้อนๆเลยค่ะทุกคนขายไม่แพงอร่อยหอมไปเลยค่ะจดสูตรแล้วก็อย่าลืมแชร์สูตรบอกต่อเอาไปทำขายกันนะคะทุกคนเจ๊หมูขอตัวไปขายทอดมันก่อนค่ะใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทางจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกซ์เพจหรือแอดไลน์ ID @หมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊ะ